ขอถ่ายกินเที่ยวสไตล์มีน้อยสับหน่อยใหญ่กันครับนี่โอ้โหขาดครึ่งครับโอ้โหสวยๆเลยครับนี่นี่ครับไปเดี๋ยวผมไปจัดการหาต่อครับอันนี้จิ๊บโอ้หักเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บใหญ่ใหญ่โอ้เสียบสูงไปก็ได้แล้วโอ้หลายเป็นเรื่องสิยิ่งใหญ่ยิ่งสิครับไอ้เบิ้งครับรุ่นเบิ้งคักเบิ้งแน่เบิ้งรถครับเนี่ยครับอันนี้ทีมงานมาก่อนนะครับนี่เอารถปิกอัพมาเบิ้งรถพี่น้องผมว่าไทยใส่กันไตปานกองเราจะเหลียวบ้างก่อนโอ้ยก็สอนสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจจะพาเพื่อนๆมาเก็บหน่อไม้นะครับเหมือนต้นณจุดนี้ก็คือเรามาถึงบริเวณป่าละทีมงานก็เข้าไปหมดละให้เพื่อนๆดูครับไปครับเข้าไปดูว่าวันนี้จะได้หน่อกันไหมวันนี้มากัน2ช่องนะครับวันนี้มาด้วยกัน2คนขี่รถเครื่องมาด้วยกันนี่กําลังถ่ายทําอยู่นี่คือกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยครับเอ้าสวัสดีกล้องนะครับกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยโอเคครับไปครับนี่นะครับโอ้เดี๋ยวๆช็อตนี้ขอถ่ายกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยสับหน่อยใหญ่กันครับนี่โอ้โหขาดครึ่งครับโอ้โหอื้อหือสวยๆเลยครับนี่นี่ครับไปเดี๋ยวผมไปจัดการหาต่อครับอันนี้เดี๋ยวสิเอานอนนี่ก่อนเด้อครับเด้อเฮ้ยแต่นี่ยังเนาะไปไหมนี่ครับนอนย้ายไงนอนนี่มึงรุ่นสิสับกันจิ๊บจิ๊บจิ๊บใหญ่ใหญ่ครับตอนนี้นี่อยู่กลางเขาเลยนะครับนี่ไม่มีผู้ใดเลยครับนี่กลางเขานี่อยู่มากันแค่2คนครับนี่อยู่กลางเขาเลยเดี๋ยวหานอก่อนครับพ่อก็สิทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเด้อหลายคักครับน้องไม่ขนาดมือเสามีคนไปเก็บไปก้อนได้ครับเนี่ยคือยังออกหลายอยู่พี่ครับโอ้เดี๋ยวสิทายพี่น้องเบิ่งก้อนแล้วก็สิตามมาเสียบมาแท่งเอาเนี่ยเบิ่งออก3 4หนอออกซ้อนกันทั้ง4เด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันออกกัน3หนอ4หนอซ้อนกันทั้ง4ครับพี่น้องเบิ่งครับนี่เพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะคิดว่าข้างถนนคนเอาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวครับมึงนี่เรามากัน2คนนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อมันสิเป็นจังซี่เด้อครับเด้อถอดไม้ออกเสียงก็สิบ่ชัดเด้อครับเด้อเป็นเรื่องสิยิ่งใหญ่ยิ่งสิครับยิ่งใหญ่ยิ่งสิโ
ถ้าเป็นนอแบบนี้ถ้าเป็นนอแบบนี้เสียบง่ายครับนี่ครับมันสิบอเกกะไอเวลาเขาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทะเลน้องสิมันเสียบง่ายครับโอ้เสียบสูงไปก็ได้แล้วโอ้หลายครับพี่น้องเลยเต็มหมดครับนอสำเร็จสำนึงก็บอกแล้วครับคุณเด้อพี่น้องเลยผมสิพาคำไปเขาอีกหน่วยหนึ่งตอนแรกว่าสิเก็บกันแค่หน่วยนี้แหละครับนี่ก็เอาไปบ่อยแล้วก็เต็มก็แล้วถุงปุ๋ยแล้วผู้หนึ่งคนหนึ่งอยู่ทั้งเขานะครับแต่ว่าผมมองข้ามไปอีกเขาหน่วยหนึ่งมันดูมันหลายคักครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งก่อนนั่นครับนี่หลายคักไปสิข้ามไปเบิ่งข้ามไปอีกเขาหน่วยหนึ่งครับเอพี่ให้น้องเบิ่งเอาเด้อนี่ก่อเดียวนะครับเบิ่งเอาดูครับนี่อยู่ข้างใต้นี่เดี๋ยวสิเสียบก้อนนี้จังหน่อยเด้อครับเด้อสิตั้งกล้องเบิ่งเอาโลครับนี่ก็เดียวพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาโลครับไปเก็บต่อไปครับไปเถอะพี่น้องเอ้ยบ่รู้จะเสียบเนาะเลยเดี๋ยวเบิ่งเนาะนี่ครับจิ๊บจิ๊บเบิ่งสิน้อยใหญ่ๆงามเลยครับโอ้หลายคักครับมาถึงทางออกก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็ยังมีอยู่มาถึงทางออกก็ยังมีอยู่ให้เสียบอยู่ครับสองหน่อสามหน่อพี่น้องเว้ยมันยุ่งสิครับโอ้หลายกับโอ้สุดยอดครับเต็มแล้วครับนี่เฮ้ยบ่นี่เขามากลางเขาก็มาปอทีมงานคือเก่าครับนี่โอ้โหทีมงานนี่มาก่อนครับนี่เขามาก่อนเขารถยนต์มาครับนี่โอ้ได้คนละถุงปุ๋ยครับนี่นี่ทีมงานเบิ่งเต็มถุงอันยะอยู่อันนั้นยังเฮ็ดบ่เฮ็ดก็ได้นิดนิดหน่อยครับมีแนวใส่มาใหม่ก็เต็มคือเก่าแล้วครับนี่หลายพวดพูนอ่ะหลายบ่หลายเบิ่งครับรุ่นเบิ่งคักเบิ่งแน่เบิ่งโลครับนี่หลายบ่นึงมาเด้อครับเด้อใครมาเชียงใหม่มารถนี่พุ่นโอ้ตายตายตายจังได๋เจ้าไปหมดครับอันนี้ทีมงานมาก่อนนะครับนี่เอารถปิกอัพมาเบิ่งรถพี่น้องพุ่น
โอ้คนเบิ่งครับได้ๆเบิ่งคนเอาเบิ่งรถครับนี่นี่มาก่อนเด้ครับนี่มันสิกินน้อยๆบ่อยากกินสิกินน้อยๆไอ้ถุงเต็มๆนั่นของเจ้ามันบ่สิไปตั้งไว้นะว่าอะไรเชียวคุณอีกถุงนึงนู่นอีกถุงนึงอีกโอ้มันอันนี้มันถุงที่3เด้อพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นถุงแรกเด้อครับเดี๋ยวเพิ่นสิไปแบกมาอีกถุงนึงชั่วโมงเดียวสัก100ล้านต้องมาให้น้ําเด้อนี่ผมมาไทยใส่กันไปพันกองแล้วก็เหลียวเบิ่งก่อนเฮ้ยสอนถามวางไว้แล้วก็ไปเก็บป้องมันไปก่อนเราเด้อตอนนี้ฝนตกด้วยพี่น้องเอ้ยยังไงก็ขอปิดคลิปด้วยครับเพราะว่าพอดีฝนมันตกแห้งครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมในคลิปนี้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม